بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وبارك على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสันติสุขความโปรดปรานความเอ็นดูเมตตาจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงโปรดประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ร่วมถ่ายทําที่อยู่ในห้องส่งอยู่ในบ้านแห่งการเรียนรู้หลังนี้รวมถึงท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามไลฟ์สดตามช่องทางต่างๆวันนี้เป็นบทเรียนที่มีคุณค่าในเรื่องที่เราจะเรียนกันในหนังสือเล่มเดิมเลยก็คือมินฮาจอัลมุสลิมนะครับแต่เรื่องของวันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับเป็นเรื่องที่เราอาจอยู่ในตำแหน่งนั้นนะครับทั้งสองฐานะนั่นก็คือเรื่องของชื่อเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แต่เขาจะมีเรื่องย่อยลงมาชื่อเรื่องวันนี้คืออัลอาดับมาอัลคอลก็คือมารยาทต่อสิ่งที่ถูกสร้างไม่ว่าจะเป็นคนหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรก็แล้วแต่เขาจะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยว่าอ่ะวันนี้มาเรียนเรื่องมารยาทต่อพ่อแม่มารยาทต่อพี่น้องมารยาทต่อลูกมารยาทต่อภรรยามารยาทต่อเขาจะแบ่งเป็นเรื่องย่อยแต่วันนี้ในบทที่เกี่ยวกับฟิลอาดับมาอัลคอนเนี่ยก็คือมารยาทเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกสร้างเนี่ยเริ่มต้นบทเรียนด้วยกับการเรียนรู้เรื่องของมารยาทต่อพ่อแม่วันนี้เรามีบางคนนะอาจมีสองตำแหน่งคือเป็นพ่อแม่ด้วยแล้วก็เป็นลูกด้วยเป็นพ่อแม่ด้วยแล้วก็เป็นลูกด้วยนั่นหมายถึงว่าพ่อแม่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วก็เราก็มีลูกอยู่นะครับมีลูกอยู่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าเพราะเรื่องพ่อแม่เนี่ยทำให้คนเนี่ยกล่าวชะฮาดะห์ก่อนตายเนี่ยไม่ได้มาแล้วในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเป็นคนที่มีความเคร่งครัดนะในหะดีษในนัยยะของหะดีษที่แล้วนะคนเนี้ยเป็นอะเลมด้วยนะเป็นคนรู้แต่ถึงวันที่เขาจะสิ้นลมหายใจเนี่ยกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ไม่ได้เนื่องมาจากเขายังมีสิ่งที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยขุ่นเคืองหัวจิตหัวใจอยู่แล้วยังไม่ได้รับการยกโทษยังไม่ได้รับการอภัยโทษจากพ่อแม่ให้กับเขาถึงแม้ว่าตัวเองจะซ้อมชะฮาดะห์คล่องเปรี้ยก่อนที่จะตายไอ้ก่อนที่จะตายเนี่ยแต่พอถึงวันตายจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องความคล่องของตัวเองแล้วมันอยู่ในเรื่องของการความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วว่าจะให้เขากล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ก่อนตายได้หรือไม่แม่เนี่ยไม่ยอมที่จะให้อภัยลูกเพราะลูกไม่เคยไปเยี่ยมไม่เคยไปมาหาสู่เหมือนทิ้งแม่ไปเลยจนกระทั่งนบีบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรไปยกไปเอาฟืนมากรองเอาฟืนมากรองไว้ในหะดีษนะเพื่อจะเผาลูกเนี่ยต่อหน้าแม่แม่ทนได้ไหมยีซาละไม่ได้อัลลอฮ์ความเป็นแม่นะไม่ว่าจะโกรธเกลียดลูกขนาดไหนก็ทนไม่ได้เอาฟืนมากองตรงหน้าเพื่อจะเผาลูกตัวเองนะทนไม่ได้ฉันให้อภัยกับลูกไม่โกรธละกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ได้ก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยดูความเป็นแม่เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องราวของอิสลามเป็นอย่างมากเขาถึงบอกว่ามีบางเรื่องราวที่บอกว่าถ้าหากว่าคนสองคนจะจมน้ำตายอีกคนหนึ่งเป็นลูกของเราเรารักไหมรักลูกเราก็รักกับแม่ของเราเนี่ยเราจะช่วยใครก่อนต้องช่วยพ่อแม่นะก็เลือกช่วยได้คนหนึ่งเนี่ยต้องช่วยแม่พ่อแม่เนี่ยเราผลิตได้อีกไหมไม่ได้แล้วแต่ลูกล่ะโอ้ยีสแลนยังบอกได้เลยเนี่ยอายุปานนี้แหละยังบอกผลิตได้อีกเลยยังผลิตยังไหวยังผลิตได้แต่พ่อแม่เนี่ยเราผลิตไม่ได้แล้ว1คนมีพ่อแม่ได้แค่1คน
หนึ่งชีวิตมีพ่อแม่ได้หนึ่งคนแต่หนึ่งคนเนี่ยมีลูกได้เป็นร้อยก็มีเป็นร้อยก็มีนะถ้าเกิดว่าสักสี่ภรรยาเนี่ยนะสี่ภรรยาเนี่ยก็อาจจะถึงนะถึงว่าอ้าวมาสุดก็อาจเป็นสิบเป็นสิบแล้วกันเป็นร้อยเดี๋ยวจะหาว่าโอ้โหทรมานเกินไปเป็นสิบนั่นแสดงว่าพ่อแม่เนี่ยหนึ่งชีวิตมีได้แค่หนึ่งพ่อแม่ที่แท้จริงแต่ลูกเนี่ยเรามีได้เยอะแยะมากมายนะครับตามที่อัลลอฮฺจะเมตตาเราให้มีพละกำลังมีความสามารถก็มีได้นะครับเรื่องของพ่อแม่เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่มีบทบาทแล้วก็มีความยิ่งใหญ่กว่าการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺคนที่ออกไปสู้รบในหนทางของอัลลอฮฺแล้วเสียชีวิตเนี่ยได้ขึ้นสวรรค์แต่นบียังบอกว่ายังไงไปถามซิว่าเขานั้นท่านเนี่ยยังมีพ่อแม่อยู่อีกไหมถ้าหากมีแล้วนบีก็ใช้ให้กลับไปดูแลพ่อแม่นั่นหมายถึงว่าการดูแลพ่อแม่ที่มีความต้องการที่จะได้รับการดูแลเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าการที่เรานั้นจะออกไปต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์เสียอีกเพราะการต่อสู้กับพ่อแม่เนี่ยลำบากนะยิซอแล้วยิ่งพ่อแม่อายุเยอะๆนี่นะมันจุกจิกจู้จี้นะนู่นนี่นั่นเนี่ยมันอดต้องอดทนนะมากกว่าการที่เราจะออกไปต่อสู้คือมันไม่ได้ว่าจู้จี้จุกจิกเพราะว่าอะไรหรอกเพราะว่าคนพอมันสูงอายุขึ้นน่ะคือเรามันก็อยู่ในวัยรุ่นอยู่ในวัยที่หรอไม่ได้ต้องการที่ว่าจะต้องมาทนฟังเรื่องบางเรื่องที่ว่าพ่อแม่เล่าหรือบางทีก็ซ้ำไปซ้ำมาเรื่องเล่าบางทีก็เรียกแต่เราเป็น10 20ครั้งก็พูดเรื่องเดิมบางทีก็มันมีหลายเรื่องที่เราต้องอดทนในการที่จะดูพ่อแม่เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราไปดูแลพ่อแม่ไปทำความดีกับพ่อแม่ที่ต้องการการดูแลเนี่ยนะมันดีเสียยิ่งกว่าการที่เราออกไปต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซะอีกนะครับเรื่องราวของการดูแลพ่อแม่เนี่ยถูกกล่าวไว้เยอะแยะมากมายเลยในอัลกุรอานแล้วมักจะถูกกล่าวรองจากเรื่องของอัลเลาะห์นั่นหมายถึงว่าเมื่ออัลลอฮ์กล่าวถึงเรื่องของพระองค์แล้วว่าให้เราทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วก็จะกล่าวถึงเรื่องของพ่อแม่อยู่หลายครั้งหลายครานั่นหมายถึงว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้ให้ความสำคัญในเรื่องของพ่อแม่เนี่ยนะครับรองลงมาเป็นอันดับต้นๆหลังจากการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับในกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอียาฮูวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาเห็นไหมอัลลอฮ์จะกล่าวว่าพระผู้ทรงอภิบาลของเจ้าได้สั่งใช้เจ้าว่าอย่าไปอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นั่นหมายถึงว่าอย่าไปกราบไหว้อย่าไปให้ความสำคัญว่าเขาเป็นพระเจ้าเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮ์และเรื่องของพ่อแม่นั้นเกี่ยวกับพ่อแม่นั้นให้ท่านทำความดีกับท่านทั้งสองเห็นไหมวะบินวาลีดายนีอิห์ซานะให้ทำความดีต่อท่านทั้งสองนี่หลังจากเรื่องของอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์บอกว่าให้เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วก็มาปื๊ดก็มาเป็นเรื่องของพ่อแม่ทันทีเลยไม่ได้มีอะไรมาขั้นเรื่องอื่นมาขั้นเลยอย่าได้ทำอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นอย่าไปกราบไหว้ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์และให้ทำความดีกับพ่อแม่ทั้งสองนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำความดีกันเนี่ยอัลลอฮ์ได้อธิบายไว้เยอะแยะมากมายหนึ่งในคำอธิบายก็คืออย่าไปใช้คำพูดไม่ดีกับพ่อแม่นะครับอย่างเช่นไปใช้คำพูดเนี่ยคำว่าฮึคำว่าฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเป็นการแสดงความไม่พึงพอใจกับพ่อแม่เนี่ยไปพูดไม่ได้เราชอบไหมที่จะให้ลูกของเรามาพูดกับนึกสลัดหน้าใส่เราก็ไม่ชอบนั่นน่ะพ่อแม่ของเราก็ไม่ชอบที่จะให้เราทำอย่างนั้นนะครับไม่ให้พ่อแม่ของเราก็ไม่ชอบหรอกที่จะให้เราทำอย่างนั้นนะครับให้เรามีความวักฟิตละฮูมาจานะฮัซซุลมินัรรอมะนะครับวะกุรร็อบบิรฮัมฮูมากะมาร็อบบายานีซอกีรอนะครับมีตั้งแต่บอกว่าวะกุลละฮูมากอลังกะรีมาวักฟิตละฮูมาจานะฮัซซุลมินัรเราะห์มะวะกุรร็อบบิรฮัมฮูมากะมาร็อบบายานีซอกีรอนี่เป็นความดีต่างๆที่อัลลอฮ์ใช้ให้ทำนะครับอย่างเช่น
ให้พูดดีๆว่ากุลละหูมาเกาลังกะรีมาเนี่ยก็หมายถึงว่าให้พูดกับพ่อแม่เนี่ยดีๆพ่อแม่เนี่ยนะเป็นสาเหตุของริสกีเลยอิสลามเป็นสาเหตุของริสกีเลยเชื่อผมเถอะเป็นสาเหตุแห่งริสกีเลยถ้าหากแล้วก็คำพูดของพ่อแม่เนี่ยที่ด่าว่าเราเนี่ยหรือว่าไม่พอใจเราตวาดเราหรือดุเราเนี่ยนั่นน่ะเป็นดุอาเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยต้องมีความอดทนนะไม่ใช่โมโหลูกก็ด่าว่าสมมติคำยาด่าว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานนู่นนี่นั่นอย่างควายหรือว่าด่าลูกว่าขอโทษนะเฮียอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นตามปากแม่พ่อแม่เลยนะมันเป็นเหมือนดูอาให้กับลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดเราไม่พอใจลูกเนี่ยต้องอดทนนะถ้าเกิดไม่พอใจลูกนะให้บอกไปเลยอิหม่ามนี่ให้ใช้คำพูดดีๆไปเลยสมมติเราอยากจะใช้คำที่มันไม่ดีเนี่ยนะพอจากจะด่ามันเต็มที่เลยนะบอกไอ้อิหม่ามนี่ให้ด่าแบบนี้อย่าไปบอกไอ้ควายหรือไอ้อะไรเงี้ยอย่าไปใช้ให้ใช้คำพูดดีๆไอ้อิหม่ามไอ้โต๊ะครูนี่ด่าไปอย่างนั้นมันเป็นดูอาให้ลูกไงถ้าเกิดเราไปด่าว่าก็ไอ้อิหม่ามเอ้ยไอ้โต๊ะครูเอ้ยเนี่ยให้พูดไปอย่างนั้นเพราะว่าคำพูดของพ่อแม่เนี่ยเป็นดูอาให้กับลูกแล้วมันตามปากที่เราพูดเป็นตามปากที่เราพูดฉะนั้นแล้วคนที่เป็นพ่อแม่ก็เหมือนกันต้องอดทนการเลี้ยงลูกเราต้องอดทนแล้วลูกก็เหมือนกันไม่ใช่จะไปยั่วยวนทำให้พ่อแม่โมโหแล้วก็ใช้คำพูดที่ไม่ดีไปดูเหอะไปดูบ้านไหนที่ไม่อดทนทุบตีลูกด่าว่าลูกเนี่ยลูกไม่ได้ดีสักบ้านไม่ได้ดีเพราะเหมือนที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นดูอาให้กับลูกท่านไปบอกว่าลูกทำเป็นควายก็โง่เหมือนแบบนั้นแหละก็เป็นแบบนั้นไปบอกว่าเป็นตัววรนุชก็เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะมีอยู่เรื่องเล่าหนึ่งมีอยู่เรื่องเล่าหนึ่งเชคที่เขาได้เป็นอิหม่ามที่มัสยิดฮารอมมัสยิดมักกะปัจจุบันเนี่ยฮารอมมักกะเนี่ยเขาบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาเป็นคนไม่ดีหรอกเขาก็เป็นคนไม่ค่อยดีแหละแต่พ่อแม่เขาเนี่ยจะขอดูอาให้เขาเนี่ยขอให้เขาเนี่ยได้เป็นอิหม่ามที่มัสยิดฮารอมซึ่งณตอนนั้นน่ะเขาไม่คิดหรอกอะไรล่ะเด็กบ้านนอกอะไรล่ะจะได้มาเป็นอิหม่ามที่มัสยิดฮารอมนะที่จะได้มาเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมเชื่อไหมจากดุอาของพ่อแม่เนี่ยอัลลอฮ์ให้เด็กคนนั้นเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยได้เป็นอิหม่ามอยู่มัสยิดฮารอมที่มักกะฮ์อัลลอฮ์เนี่ยเพราะดุอาของพ่อแม่อันนี้ผมจำชื่ออิหม่ามไม่ได้แต่ผมเคยอ่านเรื่องเล่าของเขาที่แบบบางทีผมอาจจะได้รับข้อความที่ต่างอาหรับหรืออะไรเนี่ยส่งมาให้บ่อยบางทีมันก็จะเป็นเรื่องเล่าอะไรเนี่ยผมก็ได้อ่านเรื่องราวของคนคนนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยได้รับใช่คือแม่เขาเนี่ยขอดูอาให้กับเขาให้เขาได้เป็นอิหม่ามที่มัสยิดฮารอมนี่นะเจาะจงด้วยนะแล้วก็เขาก็ได้เป็นอิหม่ามด้วยความเมตตาของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยดูอาของพ่อแม่เนี่ยเอาล้อตอบรับนะสามอย่างที่เขาบอกว่าสามอย่างที่เอาล้อตอบรับดูอาคืออะไรหนึ่งจำไว้ให้ดีนะหนึ่งคือดูอาของคนที่ถูกอาธรรมคนที่ถูกอาธรรมเนี่ยขออะไรเนี่ยเอาล้อจะรับอย่างเช่นสมมุติว่านายกไปอาธรรมนายขออาธรรมไปข่มเหงกันแกล้งเขาจนกระทั่งเขาเนี่ยคับแขนใจโอ้โหแล้วก็ยกมือขึ้นขอดุอาต่ออัลเลาะห์โออัลเลาะห์นายกเนี่ยทําฉันหมดทางสู้ฉันไม่มีทางไปเลยขอให้เขาพินาศเนี่ยอัลเลาะห์รับหรือขอให้เขาประสบแบบฉันบ้างเนี่ยอัลเลาะห์ตอบรับดุอาอันมัซลูมเขาเรียกดุอาของผู้ที่ถูกอาธรรมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบรับดุอาของเขาเพราะฉะนั้นอย่าไปอาธรรมใครนะครับอย่าไปอาธรรมใครเพราะเรากลัวว่าดุอาของคนที่เราไปอาธรรมเนี่ยอัลลอฮฺจะตอบรับแล้วมันถ้าเกิดเขาขอสาบแช่งเราเนี่ยเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เขาขอ 2. ดุอาของคนเดินทางดุอาคนเดินทางถ้าเกิดเราเดินทางเนี่ยการเดินทางมีความเหน็ดเหนื่อยมีความยากลำบากถ้าหากว่าเราขอดุอาต่ออัลลอฮฺเนี่ยเขาเรียกว่าอัดดูอาของมูซาฟิรคนเดินทางเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินทางนะครับก็พยายามขอดูอาต่ออัลลอฮฺให้มากกว่าการคุยกันพูดคุยกันในเรื่องไร้สาระไประหว่างทางให้เปลี่ยนจากการพูดคุยในเรื่องไร้สาระให้น้อยที่สุดแล้วก็พยายามขอดูอาต่ออัลลอฮฺให้มากๆเหมือนไหมก็จะมีดูอาก่อนเดินทางก่อนขี่ยานพาหนะอะไรต่างๆเนี่ยดูอาของคนที่เดินทางเนี่ยอั
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบรับ3คือดุอาของพ่อแม่สาบแช่งลูกเขาเรียกว่าดุอาอะไรนะครับดุอาตามด้วยอาลาแปลว่าสาบแช่งนะครับดุอาที่พ่อแม่สาบแช่งลูกเนี่ยอัลลอฮฺจะทรงตอบรับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าหลุดปากด่าว่าลูกวันไหนที่เราโกรธลูกเนี่ยให้เราอดทนเยอะๆอดทนมากๆคือคนเราพอโมโหแล้วมันก็พูดอะไรออกไปเนี่ยโดยที่เราไม่คิดบางทีเนี่ยนะหลายคนเคยบอกผมนะเคยมีเรื่องเล่าบอกว่าบอกให้ลูกเลยว่ามึงจะไปตายที่ไหนก็ไปเนี่ยว่าลูกเขาไปประสบอุบัติเหตุตายจริงๆตายจริงๆเพราะว่ามันเป็นดุอาดุอาของพ่อแม่สาบแช่งลูกเนี่ยบางทีเราโมโหเนี่ยเราบางทีไม่ได้โมโหลูกหรอกโมโหเมียก็ไปลงกับลูกไปว่าลูกลูกว่าจะด่าลูกประชดเมียซะหน่อยอะไรอย่างนั้นหรือบางทีผู้หญิงเนี่ยเราไม่ได้ว่าเขานะผู้หญิงเนี่ยอารมณ์เขาขึ้นบางทีจะเกิดว่าเขาแบบโมโหอะไรเยอะๆเนี่ยบางทีเขาไม่ได้อดกั้นได้เท่าผู้ชายบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะหลุดปากเขาถึงบอกว่าทำไมอิสลามถึงไม่ให้การหย่าเนี่ยเป็นเรื่องของผู้หญิงโอ้โหกับการหย่าเป็นเรื่องของผู้หญิงในอิสลามเมียผมเอ้ยไม่ใช่เมียผมเมียเราเนี่ยนะไม่รู้หย่าเราไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งแล้วเขาถึงให้ว่าการหย่าเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ชายเพราะผู้ชายเนี่ยความสุขุมความอดทนเนี่ยมากกว่าผู้หญิงอันนี้เราไม่ได้ว่าผู้หญิงนะแต่เรื่องของการบอกเขาว่าฉันหย่าเธอเนี่ยเป็นคำพูดของผู้ชายอ้าวเราไม่เคยคิดเลยทำไมไม่ให้ผู้หญิงพูดบ้างล่ะฉันหย่าคุณฉันหย่าคุณฉันหย่าคุณผู้หญิงจะหย่าผู้ชายได้ต้องไปฟ้องกอดีนะไปฟ้องให้หย่าแต่จะไม่พูดหย่าผู้ชายไม่ได้เขาถึงบอกว่าผู้หญิงเนี่ยความอดทนหรือว่าสติเนี่ยจะน้อยกับผู้ชายความยั้งคิดความคิดเนี่ยจะน้อยกับผู้ชายนะแม้กระทั่งเป็นพยานน่ะผู้หญิง2คนถึงจะได้เท่ากับผู้ชาย1คนผู้หญิง2จะเท่ากับผู้ชาย1คนในเรื่องของการเป็นพยานนะไม่ต้องคิดอะไรมากๆอันนี้ผมไม่ได้ว่าผู้หญิงเดี๋ยวคนที่ฟังอยู่ทางบ้านก็บอกอาจารย์วันนี้จะมาว่าอะไรผู้หญิงไม่ได้ว่านะเอาว่าเรื่องการขับรถเนี่ยการขับรถเนี่ยเราดูว่าการจะเลี้ยวการจะขึ้นปุ๊บปุ๊บเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยไม่เหมือนกันนะต่างกันเรื่องการขับรถเนี่ยบางทีก็เราขับรถตามผู้หญิงบางคนแล้วกันนะเราจะเห็นว่าการตัดสินใจเขาเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีความหนักแน่นหรือว่าเด็ดขาดเหมือนกับผู้ชายอิสลามจึงไม่ได้ให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นคนกล่าวหย่าผู้ชายเพราะถ้าผู้หญิงกล่าวหย่าเนี่ยสามตลอดนะโอ้โหป่านนี้เราเลิกกับเมียเราไปนานละโมโหอะไรมาก็มันก็จะหย่าอย่างเดียวกลับบ้านช้าไหนก็มาถึงฉันหย่าเธอจบไหมจบอ้าวหนึ่งครั้งละพอมาวันนี้หน่อยติดผู้ชายเราติดบางทีแบบเราอาจจะทำอะไรให้ไม่พอใจนิดนึงหย่าเลยไหมหย่าเลยไหมฉันหย่าเธอจบแป๊บเดียวนั่นแหละเกิดให้ผู้หญิงหย่าไม่เกิน2เดือนเพราะว่าเรื่องของการหย่ามันเป็นเรื่องที่ต้องตรึกตรองต้องคิดแล้วก็อัลลอฮ์ให้เป็นศาสนาให้เป็นหน้าที่ของเพศชายนะครับแต่ผู้หญิงเขาก็มีเรื่องราวดีๆของเขาที่อิสลามชื่นชมเขามากมายนะครับหลากหลายหลายอย่างนะครับแต่ว่าผู้ชายก็มีเรื่องที่อัลลอฮ์ตำหนิไว้มากมายหลายอย่างไม่ใช่ผู้หญิงจะไม่ได้กล่าวหย่าผู้ชายไม่ได้แล้วเขาจะไม่ดีในเรื่องอื่นเขามีเรื่องอื่นที่อัลลอฮ์ชื่นชมนบีชื่นชมเขามากมายนะครับและผู้ชายก็มีเรื่องที่อัลลอฮ์ตำหนิมากมายเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ชื่นชมก็มีมากมายนะครับก็เป็นบางมุมเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของความอดทนที่เราจะต้องไม่ไปด่าว่าลูกเพื่อที่จะให้ลูกของเรานั้นไม่ถูกสาปแช่งกับเรานั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องให้ความเขาเรียกอะไรอดทนอย่างมากๆนะครับอดทนอย่างมากๆเหมือนที่ผมบอกนะถ้าเกิดว่าเราตัดใจที่จะใช้ความด่าไม่ได้นะให้พูดชมไปเลยนะเกิดจะมันโอ้ยมันทำอะไรไม่พอใจสุดๆเลยก็บอกไปเลยไปเป็นอิหมัมเลยไปมึงไปอะไรอย่างนั้นนะหรือไปเป็นตะครูสักทีไหมอะไรอย่างนั้นจะได้เปลี่ยนคำพูดให้มันไม่เป็นคำสาปแช่งนะให้มันเป็นคำสาปแช่งเพราะเราก็ไม่อยากที่จะให้ลูกของเรานั้นเป็นคนที่ถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธกิ้วนะครับและมีอายะห์กุรอานอีกหลายอายะห์ที่อัลลอฮฺได้บอกชื่นชมคนที่เป็นแม่นะครับอย่างเช่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ว่าวะวัสซอยนันอินซานบิวาลิไดฮิฮะมะละตุอุมมุฮูวะห์นันอะลาวะวะฟิซอลุฮูฟีอามัยอันิชกุรลีวะลิวาลิดัยกะอิลัยยัลมะซีรเราได้สั่งเสียมนุษย์นั่นหมายถึงคนที่มีสติปัญญาเนี่ย
นะครับคือที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบุพการีหรือพ่อแม่ของเขานะครับโดยเฉพาะเรื่องของแม่เนี่ยที่จะต้องตั้งครรภ์เข้ามาอย่างโอ้โหเขาเรียกว่าอย่างทนทุกข์นะเหมือนกับว่าลำบากยากเย็นเหมือนกันนะการที่จะพ่อแม่ตั้งครรภ์เรามาเนี่ยจะกินอะไรแต่ละทีก็ห่วงลูกในท้องว่าเฮ้ยเดี๋ยวกินอาหารนี่ไปเนี่ยลูกจะมีประโยชน์หรือเปล่าตอนท้องนี่นะพยายามจะเลือกกินของดีๆเพื่อที่จะให้ลูกที่อยู่ในครรภ์เนี่ยได้รับสิ่งดีๆนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะอิดโรยในการที่จะต้องตั้งครรภ์ท้องเริ่มใหญ่มา6เดือน7เดือนเดินก็อุ้ยอ้ายนะครับมีความยากลำบากถือว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยโอ้โหทนที่สุดแล้วเป็นเรื่องที่ผู้ชายทำไม่ได้แล้วกันเป็นเรื่องที่ผู้ชายทำไม่ได้นี่เอาล้อเลือกเพศที่จะให้ทำทำไมไม่ให้ผู้ชายท้องผู้ชายทำไม่ได้แต่ผู้หญิงเนี่ยเขามีความรักมีความอดทนทำไมเนี่ยคือเราเคยสงสัยไหมว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงบอกว่าในอัลกุรอานเนี่ยว่าเราไม่ได้สร้างมนุษย์มามีสองหัวใจในเรือนร่างเดียวกันมีใครเคยสังเกตอายะนี้ไหมว่าไงที่ว่าอะไรนะที่ว่าอะไรอะที่ว่าอัลลอฮ์นั้นไม่ได้ทรงสร้างผู้ชายเอาใช้คำว่ารอญุลนะมามีสองหัวใจในคนเดียวกันในร่างเดียวกันเนี่ยเพราะทำไงเพราะทำไมเพราะคนเราเนี่ยผู้ชายเนี่ยมีสองหัวใจในคนเดียวกันได้ไหมเนี่ยดูความละเอียดอ่อนกุรอานนะทำไมไม่ใช้คำว่ามนุษย์แต่เลือกใช้คำว่ารอญุลที่แปลว่าผู้ชายอัลลอฮ์บอกว่าเราไม่ได้สร้างผู้ชายให้มามีสองใจในร่างเดียวกันแต่ผู้หญิงมีสองใจในร่างเดียวกันได้ไหมได้เพราะมีลูกเห็นไหมนี่คือมุอญิซาตของกุรอานอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้คำว่าอินซานเลยนะหรือไม่ได้ใช้คำว่านาสที่แปลว่ามนุษย์นะแต่เลือกใช้คำว่ารอญุลเพราะว่าผู้ชายไม่สามารถตั้งท้องได้แต่ผู้หญิงเนี่ยสามารถมีสองใจในตัวเดียวกันได้ไหมในร่างเดียวกันได้ไหมได้เพราะเขามีลูกเนี่ยหัวใจสองดวงมันอยู่ในคนเดียวกันอัลลอฮ์อัลกุรอานความละเอียดของกุรอานนะเลือกใช้คำเลือกใช้อะไรที่มันสวยงามเหมาะสมเลือกใช้คำว่ารอญุลที่แปลว่าเพศชายเราไม่ได้สร้างมนุษย์แต่มนุษย์ในที่นี้หมายถึงเพศชายนะผู้ชายเนี่ยมามีสองหัวใจฟีเจลฟีในสวงอกเนี่ยในร่างของเขาเนี่ยในเจลฟของเขาเนี่ยคือในสวงองค์เขาเนี่ยไม่ได้สร้างมาให้มีสองหัวใจแต่ผู้หญิงนั้นสามารถมีสองหัวใจได้เมื่อเขาตั้งครรภ์อัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยดูเราเชื่อเลยว่ามุอญิซาตของกุรอานมันคือสิ่งที่พิเศษมันคือสิ่งที่คิดไปไกลกว่าที่มนุษย์อย่างเราคิดนะนั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้บอกไว้พ่อแม่ของเราตั้งครรภ์เรามาอย่างโอ้โหอิดเขาเรียกว่าเหนื่อยยากลำบากนะแล้วก็ต้องมาให้นมเราอีก2ปีตามหลักคือ2ปีนะฟีอาไมนี่2ปีต้องมาให้นมลูกอีกไปทำงานไปเป็นล่ามก็ต้องปั๊มนมนะแปะเสร็จก็มาห่มโปะผ้านะล่ามผมนะผู้หญิงนะท้องนะพอท้องเสร็จก็ต้องทำงานก็เอาเป็นพ่อใหญ่ๆนะคุมนะแล้วก็หมอบอยู่ข้างโต๊ะนะแล้วก็ทำอะไรอ๋อปั๊มนมให้ลูกต้องปั๊มนมให้ลูกกินเพราะว่าเดี๋ยวตัวเองต้องมาอะไรมาทำงานไม่มีนมให้ลูกกินนะก็ต้องปั๊มนมมาทำงานเสร็จหาเวลาว่างหน่อยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเคสยังไม่มีนะอาหรับยังไม่มีเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวพักสัก10 20นาที30นาทีปั๊มนมให้ลูกเนี่ยแล้วก็เพื่อที่จะให้ลูกมีนมกินในวันพรุ่งนี้เพราะตัวเองต้องออกมาทำงานไม่ทำงานก็ไม่มีทั้งเงินนะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายงานต้องทำแต่ลูกก็ต้องห่วงก็ต้องมีนมให้ลูกกินก็มุดกันอยู่ข้างโต๊ะแอบต้องแอบล่ามผู้ชายบ้างบางทีก็ต้องแอบอะไรบ้างเพื่อที่จะบางทีเพื่อที่จะมีนมให้ลูกกินไอ้เรื่องความอายก็เก็บไว้ก่อนเพราะว่าเรื่องของลูกนั้นสำคัญกว่าต้องหามุมหลบให้ดีอาจจะบางทีเราก็เดินไปเห็นนะเราก็ไม่รู้นะก็ถามด้วยความไม่รู้นะเอ้าเฮ้ยนี่ทำอะไรเนี่ยอ๋อเปล่าครับบังไอ้เปล่าครับบังปั๊มนมให้ลูกอ๋ออ้าวโอเคโอเคเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันนั่นก็คือหน้าที่เนี่ยดูความรักของแม่ที่มีให้ลูกนะยอมนะปั๊มนมเนี่ยถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บเหมือนกันเขาบอกก็เจ็บนะก็แต่ก็ทำไงได้ล่ะนะก็จะต้องลูกจะต้องกินนะเพื่อที่จะให้ลูกนั้นมี
สุขภาพที่แข็งแรงถามว่าเอานมก็มาทำไมไม่ซื้อนมให้ลูกอะไรก็บอกโอ้มันจะคือนมแม่มันดีที่สุดแล้วก็อยากจะให้ลูกได้กินของที่ดีที่สุดนะอยากให้ลูกได้กินของที่ดีที่สุดนั่นคือความเป็นแม่ความเป็นแม่ที่เขามีความรักมีความห่วงใยกับลูกของเขาแล้วสิ่งที่ผมบอกนะผมเนี่ยชอบมากเลยส่วนตัวผมเองนะผมชอบมากเลยที่จะให้แม่ขอดุอาให้กับผมชอบผมเนี่ยก่อนกลับบ้านเนี่ยบ้านอยู่คลอง20กับก็ไปบางทีเราก็ไปบ้านมั่งนะไปบ้านไปที่คลอง20มั่งแต่ก่อนกลับเนี่ยจะต้องหาเลยว่ามะอยู่ไหนเพราะมะเนี่ยก่อนพอเราสลามมะเนี่ยมะจะบอกว่ากลับบ้านปลอดภัยนะเอาละคุ้มครองนะนี่เราอยากได้ดุอาตรงเนี้ยจากมะคือเราอยากได้ดุอาตรงเนี้ยจากมะเพราะว่าเราคิดว่าดุอาที่มะขอให้เราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตอบรับแล้วมะจะขออย่างนี้ตลอดเราสนะซาลามุอะลัยกุมมะกับนะอัลเลาะห์คุ้มครองนะเนี่ยแบบเนี้ยเราก็โอ้อัลฮัมดุลิลละห์ดีใจไม่ต้องการอะไรนอกจากมะเนี่ยขอให้มะขอดุอาลองดูสิเราลองดูกับเราลองมีมะอยู่เนี่ยบอกมะขอดุอาให้ฉันบ้างนะหรือเราไม่สนใจเลยกับดุอาของมะเนี่ยไม่อยากได้เลยผมว่าสุดยอดแล้วนะดุอาของมะเนี่ยมันคือหัวน้ํานมเลยนะที่เราดื่มกินเนี่ยมันมีคุณค่าดุอาของมะเนี่ยนะบางทีเนี่ยเราหยิบยื่นเงินให้มะเนี่ยเราไม่อยากได้อะไรเลยจากมะเนี่ยขอให้มะกล่าวเราให้เขาว่ายะซากัลลอฮุคอยรอนอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนลูกของฉันเนี่ยให้ได้ความนี่นะมันดีกว่ามันคือสุดยอดแล้วดุอาของพ่อแม่เนี่ยให้ตังมะยะซากัลลอฮุคอยรอนแล้วเราเนี่ยอย่าลืมนะถ้าเกิดลูกเราทำอะไรดีให้กับเราภูมิใจเนี่ยอย่าบอกโอ้ดีขอดุอาให้ลูกโอ้ขออัลลอฮ์ตอบแทนนะลูกขอให้ลูกเป็นคนดีนะมะผมเนี่ยผมให้เงินนะสมมติผมให้ตังค์ท่านเนี่ยก็ไม่ได้ว่าคืออ่ะมะอันตังขออัลเลาะห์เพิ่มพูนริซกีให้มากๆนะเนี่ยดุอามะตลอดโอ้โหตอนนี้งานล้นไปหมดเลยไม่มีเวลาทำเลยเนี่ยเป็นดุอาจากมะทั้งนั้นเลยดุอาจากมะที่มะให้จากป๋าที่ป๋าขอให้ตลอดนะเอามามาโอ้ขออัลเลาะห์เพิ่มพูนริซกีนะขออัลเลาะห์เพิ่มพูนริซกีให้มากๆนะเดี๋ยวมีงานเข้ามานู่นนี่นั่นมาจ้างโอ้โหงานเยอะอัลฮัมดุลิลละห์มาส่วนหนึ่งมาจากริซกีที่พ่อแม่ขอจากอัลเลาะห์ให้กับเราเพราะฉะนั้นแล้วพยายามเนี่ยไปบอกมะเลยมะขอดุอาให้ฉันบ้างนะแต่ไม่ใช่อยู่ดีไม่เคยไปหามะไม่เคยดูแลเลยทิ้งให้อยู่บ้านโอ้โหลูกห่วงลูกกับเมียเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยกับมะนี่ไม่สนใจเลยแต่จะไปขอให้มะขอดุอาไม่ได้บางทีเมียบางคนก็ไปหามะนี่คอมเมนต์เลยนะไปอีกละเอาตังค์มาให้หรือเปล่าเนี่ยคือเรื่องของพ่อแม่เราเนี่ยเราอย่าไปกลัวเลยกับเมียเนี่ยเมียเนี่ยไว้ที่หลังเลยเรื่องพ่อแม่เราเนี่ยเราต้องไปแล้วเกิดเมียไม่เข้าใจก็ต้องอธิบายกันให้เข้าใจนะว่าเฮ้ยนี่พ่อแม่นะเขาจะทำให้ชีวิตครอบครัวเราจำเริญรุ่งเรืองหล่อดูอาของมะเราเนี่ยจะทำให้เรารุ่งเรืองมีริสกีมีความดีอะไรมากมายไปหาท่านเถอะไปให้ท่านดูอาให้หล่อเราบางทีเนี่ยนะเอาว่าคนต่างศาสนิกนะอยากจะได้อะไรดีไปขอพระให้พระช่วยขอให้โอ้โยมขอให้จำเริญนะจำเริญจำเริญนะจำเริญถามว่าน่ะอัลเลาะห์จะรับไหมหรือเขาใช่คนที่อัลเลาะห์จะสมควรจะตอบรับไหมก็รับไปอิสลามเนี่ยไม่ใช่คือดุอาพ่อแม่นี่แหละอัลเลาะห์ตอบรับไปสิไปหาพ่อแม่ไปให้เขาขอดุอาให้มะขอดุอาให้ฉันมั่งสิโอ้มึงอยากได้อะไรล่ะมะขอให้ฉันได้รับริซกีให้ฉันได้มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาที่มีความอีมานมีความองค์กูขออัลเลาะห์ให้มึงให้ได้นะอัลเลาะห์เดี๋ยวจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มดีขึ้นชีวิตเราวันที่พ่อแม่วันที่พ่อผมเสียชีวิตเนี่ยผมไม่ได้เสียใจว่าอายันของพ่อมาถึงแล้วอัลเลาะห์เก็บไปก็คือมันคืออายันแต่สิ่งที่ผมเสียใจก็คือดุอาของเราหายไปแล้ว1คนอัลเลาะห์เราคิดนะ1ดุอาเนี่ยหายไปแล้วคนที่จะขอดุอาให้กับเราที่อัลลอฮ์จะทรงตอบรับเนี่ยหายไปจากเราแล้ว1คนโอ้ไม่ได้ว่าเสียใจพวกโอ้โหอาจารย์ทำไมมาถึงเร็วเหลือเกินอัลลอฮ์ไม่เอาไปเร็วเราไม่ได้เสียใจนะแต่สิ่งที่เสียใจก็คือ1ดุอาที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยอัลลอฮ์เก็บคนที่ขอไปแล้วเก็บคนที่ขอไปแล้วนั่นคือสิ่งที่เราน่าเสียดายที่สุดไปเถอะนะไปเถอะไปหาพ่อแม่ของเราไปให้เขาขอดุอาให้กับเราทำดีกับเขาเยอะและให้เขาขอดูให้เรา1บาท100ที่เราให้กับพ่อแม่เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะจนไม่ต้องกลัวทำไมที่กับเมียเนี่ยให้ได้12 000 10 0 0ให้อยู่ได้ตลอดกับแม่เนี่ย100บาทเนี่ยควักเนี่ยเหมือนกับ
มือเมียมันอยู่ในกระเป๋าน่ะคอยดึงก็จะออกให้ไปเลยกับพ่อแม่นะเจอหน้ามามาไม่ต้องถามนะมีตังค์ใช้มามาเอาตังค์ไปหน่อยไปใช้ไปซื้อยูกซื้อยากินมาอยากกินอะไรเอาไปซื้อให้มาวันนี้เอ้าจะเอาอะไรโทรมาซานกุ้งนะเดี๋ยวฉันไปหานะมานะมาวันนี้มาอยากกินอะไรมะก็จะบอกว่าไงความเป็นแม่นะนะเชื่อเถอะกูไม่เอาอะไรหรอกมาก็ไม่เอาอะไรมึงต้องซื้ออะไรมาให้กูนะจะพูดอย่างนี้ตลอดนะต้องซื้ออะไรมาให้กูหรอกเนี่ยความเป็นพ่อแม่เขาเกรงใจในตัวเราแต่เราเนี่ยเคยนึกถึงเขาบ้างไหมไม่ค่อยนึกถึงนะไม่ค่อยนึกถึงซื้อไปเลยนะทำดีกับท่านเยอะๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยผมเชื่ออย่างเหลือเกินว่าอัลลอฮ์จะให้เราจำเริญแล้วเราเนี่ยมีลูกคนที่ทำอะไรกับพ่อแม่เนี่ยมันจะมาถึงตัวเราเองก็เราดีกับพ่อแม่นะลูกของเราก็จะดีกับเราคอยดูมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมีบางคนเป็นฮะดีษแต่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่ฮะดีษซอฮีฮ์แต่มันก็เป็นฮะดีษนะที่เขาบอกว่าบิรรุนะอาบาอากุมตะบารุกุมอับบานาอากุมนะตะบารุก็คือเอาฮะดีษเนี่ยผมจำสำนวนภาษาอาหรับไม่ได้แม่นแต่ว่าความหมายของมันก็คือหมายความว่าจงทำความดีนะครับกับพ่อแม่ของท่านแล้วลูกๆของท่านก็จะทำความดีกับท่านถ้าหากเราปล่อยพ่อแม่ของเราโอ้ยนอนเล็บยาวบืดนอนอยู่ไม่เคยไปดูแลพ่อแม่ก็ป่วยติดเตียงโอ้ยไม่เป็นไรน้องมันอยู่น้องมันอยู่น้องเราไปให้ความดีกับน้องเดียวเราไม่คิดจะเอาความดีบ้างเหรอแล้วพอเรามันจะใช้กันพอเราแก่เฒ่าไปเนี่ยลูกเราที่มีเยอะแยะมากมายก็ไม่มาดูแลเราหรอกก็มีคนเดียวนั่นแหละแล้วเราคิดถึงไหมโอ้ยอยากจะเจอหน้าแล้วเกินไม่เคยมาเลยอยากจะเจอหน้ามาแล้วเกินไม่มาเลยไอ้ลีก็ไม่มาไม่มีใครมาเลยสักคนหนึ่งโอ้ยมีอยู่กับอีน่านี่แหละนะก็เป็นอย่างนั้นพอชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้นก็คิดถึงโศกเศร้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของแพ้เราทำไงกับพ่อแม่เนี่ยเราก็จะโดนเช่นนั้นเราก็จะเป็นเฉกเช่นนั้นว่าเราว่าอัลลัมเราจะเป็นเช่นนั้นอ่ะมาดูฮะดีษสุดท้ายที่คิดว่ามีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่ากับเราเพราะว่าเราก็คิดว่าแล้วสมมุติว่าพ่อแม่ของเราตายไปแล้วเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราจะทำความดีอะไรกับท่านได้อีกไหมนะครับก็มีซอฮาบะท่านหนึ่งนะครับถามยะอัรรุจุลมินัลอันซอรชายคนหนึ่งจากชาวอันซอรได้มาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ได้กล่าวว่าฮัลบะกียะอะลัยยะชัยอุนมินบิรริลวาลิดะมินอะบะวัยบะอ์ดะเมาติฮิมาอะบัรรุฮุมาบิฮิมีความดีอะไรอีกไหมท่านรอซูลจ๋าที่ฉันจะทําให้กับพ่อแม่ของฉันหลังจากที่พ่อแม่ของฉันน่ะได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมีความดีอะไรอีกไหมที่จะทําให้พ่อแม่ได้เนี่ยนี่ดีซอฮาบะห์ก็ถามนะไม่ได้ถามเรื่องอื่นที่ว่ามันไกลตัวเลยถามแต่อยากจะทำความดีมีความดีอะไรอีกไหมรอซูลครับรอซูลคะที่ฉันเนี่ยจะทำให้กับพ่อแม่ของฉันเนี่ยหลังจากที่เขาล่วงลับไปแล้วเนี่ยมีความดีอะไรอีกไหมถ้ารอซูลบอกว่าไงอัสสลาตุอะลัยฮิมาดุอาให้กับท่านทั้งสองดุอาให้กับท่านทั้งสองในนี้มีใครมีพ่อแม่เสียชีวิตบ้างแล้วไหมอีโซแล้วพ่อแม่ยังอยู่นะแต่เกิดอยู่หนึ่งสายจะร้อยกว่านะไม่ถึงนะไม่ถึงเนี่ยทำความดีขอดุอาให้กับท่านยังถึงต้องขอนะเราต้องนึกเลยทุกครั้งที่เรายกมือขอดุอาให้ตัวเองเนี่ยอย่าลืมพ่อแม่สั้นๆเหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานน่ะนะสั้นๆรับบิอะไรล่ะรับบิกฟิรลีวะลีวะเนี่ยดูอาก็คือเอาดูอาที่เป็นสำนวนง่ายๆนะที่อัลลอฮ์บอกว่าให้ขอดูอาว่าอะไรรับบิรฮัมฮุมากะมารับบยานีซอกีรอเราก็ขอให้ดาวก่อนรับบิกฟิรลีโออัลลอฮ์ขออภัยขอทรงโปรดอภัยโทษให้กับฉันนะวะลีวะลีไดยะวะลีวะลีไดยะและพ่อแม่ของฉันวะรฮัมฮุมากะมารับบยานีซอกีรอเนี่ยอัลลอฮ์สั้นๆรับบิกฟิตคือขออะไรก็แล้วแต่ขอให้ตัวเราเองก่อนนี่คือมารยาทในการขอดุอาขอให้ตัวเราเองก่อนรับบิกฟิตลีโออัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้กับฉันวาลีวาลีไดยะและพ่อแม่ของฉัน
วัรฮัมฮูมาและเมตตาเขาทั้งสองกามารับบายานีซอกีรอเหมือนที่ท่านทั้งสองเคยเอ็นดูเมตตารักเราในขณะที่เรายังตัวเล็กๆอยู่นั่นแหละอัลลอฮ์ขอแค่นี้แหละเป็นดุอาที่อัลลอฮ์บอกไว้ให้เราขอแบบนั้นสอนไว้แบบนั้นประมาณแบบนี้มันก็ครอบคลุมนะครับอ้าวดุอาให้กับท่านทั้งสองรอซูลบอกนี่แสดงว่าการขอดุอาให้กับพ่อแม่นั้นถึงเพราะรอซูลบอกไว้ว่าทำได้สองอันอิสติกฟาร์ละฮูมาก็ขออภัยโทษนั่นแหละขออภัยโทษเหมือนกับที่ตะเกียบมันคุมหมดละขอดุอาขออภัยโทษนะแล้วก็อันอินฟาสนะอินฟาสอะฮดีฮิมาก็คือเขาเรียกว่าบริหารจัดการหรือว่าทำตามสิ่งที่ท่านได้วะซียัตไว้พ่อแม่เราวะซียัตอะไรมั่งกูตายไปนะมึงอย่าลืมไปใช้หนี้ให้กูนะนู่นนี่นั่นแล้วก็ฝังกูที่มัสยิดนี้นะหนูเนี่ยอะไรที่พ่อแม่เราวะซียัตไว้สั่งเสียไว้หรือว่ายังมีหนี้สินติดค้างกับใครไว้ยังติดพันอะไรกับเรื่องของอัลลอฮ์อย่างเช่นว่าเคยบนไว้และยังไม่ได้ทำเคยเนียดอะไรไว้แล้วยังไม่ได้ทำเนี่ยถ้าเรารู้เนี่ยจัดการให้ท่านซะจัดการให้ท่านการจัดการให้ท่านอย่างเนี้ยผลบุญไปถึงท่านไปถึงพ่อแม่นะวะอิกรอมซอดีกะฮิมาแล้วก็การให้เกียรติกับเพื่อนๆของพ่อแม่เนี่ยบางคนเราบอกว่าพ่อแม่เราเคยมีเพื่อนเยอะแยะมากมายสมัยที่ท่านคบนะเนี่ยเขาบอกว่าการให้เกียรติกับเพื่อนของพ่อแม่เนี่ยไปเจออัลลอฮ์สลามอะลัยกุมบางรักเป็นยังไงบ้างบางรักกับป๋าเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกันใช่ไหมหรือว่าบางลีนะหรือว่าบางบุญบางสืบอะไรก็แล้วแต่ที่เคยเป็นเพื่อนกับพ่อแม่ของเราเนี่ยนะถ้าเราไปเจอก็สลามอะลัยกุมเป็นไงสบายดีเปล่าอัลลอฮ์เนี่ยคิดถึงหน้าดูเลยนะป๋าไม่อยู่แล้วเนี่ยการให้เกียรติกับเพื่อนของพ่อแม่เนี่ยผลบุญก็จะได้กับพ่อแม่เราด้วยเป็นความดีด้วยไม่ใช่โอ้พ่อแม่ตายไปแล้วไม่คบเลยคนที่เคยคบกับพ่อแม่เราอยู่เนี่ยไม่คบเลยไม่มาสมาคมด้วยเลยอันนั้นไม่ได้ต้องให้เกียรติกับเพื่อนของพ่อแม่นะต้องไปเยี่ยมมั่งไปมาหาสู่มั่งไปทักทายบ้างกับคนที่เป็นเพื่อนกับพ่อแม่ของเราแล้วก็อันต่อมาก็คือการซิลาตุรเราะฮิมนะการเขาเรียกอะไรล่ะสารสัมพันธ์กับญาติพี่น้องของพ่อแม่เราก็คืออะไรนะนะอาอาลุงลุงป้าป้าของเราเนี่ยต้องไปมาหาสู่นะบางคนตัดขาดกันเลยพอพ่อแม่ไม่อยู่นี่แม่ไม่อยู่สมมติว่าแม่ไม่อยู่เนี่ยญาติทั้งแม่เนี่ยทิ้งเลยไม่ไปเลยไม่ไปมาหาสู่เลยไม่ได้หรือพอพ่อตายไปแล้วเนี่ยญาติทั้งเปาะทั้งป้าป๋าเราเนี่ยไม่ไปมาหาสู่เลยเนี่ยไม่ได้นะเราต้องไปมาหาสู่เชื่อมสัมพันธ์แม้กระทั่งวันที่เปาะเมาะเราไม่อยู่แล้วเนี่ยญาติทั้งเปาะทั้งเมาะของเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นระดับพี่น้องของเปาะเมาะเราเองสูงขึ้นไปเป็นพี่ป้านะอาลงลงมาเป็นหลานเนี่ยต้องพยายามไปมาหาสู่พยายามติดต่อนะครับพยายามสร้างสัมพันธ์ต่อไปนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านรอซูลได้ใช้ไว้นะครับแล้วสิ่งที่ท่านรอซูลได้บอกว่ายังเป็นความดีที่ทำได้ก็คือสิ่งที่ทำแล้วพ่อแม่ของเรานั้นยังได้ผลบุญแล้วสุดท้ายนี่เลยสิ่งที่จะเป็นผลดีกับพ่อแม่ในวันที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วก็คือดุอาของลูกนะครับที่ท่านรอซูลได้ทรงบอกไว้ว่า3อย่างนะครับอิดามาตับเนอาดัมอิงกอตออามะลุ3อย่างนั้นจะถูกตัดขาดเมื่อมนุษย์นั้นตายลงนะครับอิลลาบิซาลาสนอกจาก3อย่างนี้จะคงเหลืออยู่นะครับก็มีซอดาเกาะห์ญาริยะห์การทำทานการบริจาคทานให้กับสาธารณประโยชน์ต่างๆนะครับแล้วก็ความรู้นะครับอินมุนยันตะฟิอูบิความรู้ที่ยังประโยชน์ให้กับคนอื่นเนี่ยอย่างเช่นครูของเราเนี่ยสอนกุรอานให้กับเด็กๆนะเนี่ยเราได้ผลบุญต่อเนื่องเนี่ยมีอยู่บ้านนึงมีอยู่ครอบครัวนึงเขาแย่งกันสอนลูกนะผัวเมียแย่งกันสอนลูกบอกว่าฉันขอสอนเองบางฉันขอสอนกุรอานลูกเองขอสอนลูกอ่านฟาติฮะเองบอกไม่ได้ทำไมล่ะฉันจะสอนเองก็ถามแย่งกันทำไมเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้หรอกบังเพราะว่าฟาติฮะเนี่ยลูกจะอ่านไปตลอดชีวิตแล้วเราเนี่ยจะได้ผลบุญไปตลอดชีวิตเลยเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์ให้กับลูกของเราผัวเมียสองคนแย่งกันสอนลูกฟาติฮะบอกทำไมล่ะเนี่ยเกิดขึ้นมาเร็วๆนี่เองที่โรงพยาบาลผมสองคนนะสามีกับเป็นล่ามแล้วก็ภรรยากับเป็นล่ามบังไม่ได้นะถ้าฉันสอนลูกเองนะบอกไม่ได้นะบังจะสอนเอง
ถามว่าแย่งกันทำไมเพราะอยากได้ผลบุญเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่สอนกุรอานเด็กๆเนี่ยจำไว้เลยถ้าเกิดเด็กๆเขาอ่านกุรอานได้เนี่ยมาจากเรานะแล้วพอเราตายไปเนี่ยเขาไปอ่านอยู่แล้วก็ไปสอนคนอื่นต่อคนอื่นก็ไปสอน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 อีกโอ้โหเราได้รับผลบุญต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดและอันสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนกับคลิปนี่แหละที่เราอัดเนี่ยเราลงไว้ไปใน YouTube ต่างๆเนี่ยนะถ้าเกิดมันไม่ลบนะคนอื่นมาดูนะเราตายไปแล้วเราก็ได้ผลบุญมันเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์กับคนอื่นคนอื่นมาดูไอ้โอ้โหอาจารย์พูดคนไม่ว่าไม่จะไม่จะไม่จะเป็นผมหรือใครก็แล้วแต่ที่เราไปอัดแล้วอัพลง YouTube เนี่ย YouTube ต่างๆเนี่ยผลบุญเนี่ยเราได้ต่อเนื่องเพราะเราได้เผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์นะอัลฮัมดุลิลลาห์อันสุดท้ายก็คือลูกขอดุอาให้กับเราอันนี้ถึงแน่นอนวะละดุนซอลิฮุนยะดูบิลูกขอดุอาให้กับเราเพราะฉะนั้นแล้วเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีให้เรียนศาสนาอย่าไปเชื่อคนที่บอกว่าเรียนศาสนาแล้วจะทำอะไรกินเรียนลูกเรียนศาสนาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จนไม่มีทางหรอกอัลลอฮ์จะทำให้เราพบทางออกมีทางออกถ้าหากเราตั้งใจมั่นนะไหนว่าเราส่งลูกเรียนเนี่ยอยากจะให้ลูกมาเลี้ยงเราหรือว่าอยากจะให้ลูกเนี่ยมาดูแลศาสนาเราก็ตั้งใจไปเลยให้บริสุทธิ์ก็คือตั้งใจจะให้ลูกเนี่ยได้ออกมาสอนศาสนามาทำนุบำรุงอิสลามแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้ทางออกเองลูกของเราก็จะมีงานทำด้วยได้สอนศาสนาด้วยนะครับแล้วก็ได้ทำความดีแล้วการที่เราคิดนะสักวันหนึ่งเนี่ยเอาหล่อเราตายไปสมมุติเราตายเนี่ยลูกก็ยังละหมาดญะนาซะห์ไม่เป็นเอาหล่อมายืนหลังพ่อกันเต็มเลยแต่ไม่รู้ว่าเราก็ไอ้ตักเบสแรกนะอ่านอะไรยังไม่รู้เลยตักเบส2อ่านอะไรยังไม่รู้เลยเอาหล่อมาบางทีก็คนอื่นมาทำให้เราทั้งนั้นเลยมันจะไปดีอะไรกับการที่เราจะสอนลูกของเราเนี่ยให้มันอยู่ในศาสนาส่งไปเถอะครับไม่ต้องหวังหรอกว่าเฮ้ยลูกเราต้องเรียนอะไรล่ะต้องเป็นหมอต้องเป็นช่างเป็นอะไรคือพยายามส่งเรียนศาสนาให้เขารู้เรื่องของหลักศาสนาก่อนไอ้ต่อไปจะไปต่ออาชีพอะไรก็แล้วแต่ก็ไปแต่อย่างน้อยต้องให้รู้ศาสนาที่ปฏิบัติทุกอย่างได้หมดหรือเกิดเขาไม่ได้เรียนศาสนาไม่ใช่ว่าโอ้โหทุกคนส่งเรียนศาสนาหมดโอ้โหจนกระทั่งที่บ้านไม่มีใครทำอะไรเป็นนอกจากเป็นโต๊ะครูกันอย่างเดียวก็สามารถส่งเรียนอย่างอื่นได้แต่พื้นฐานคือต้องศาสนาต้องแน่นต้องให้เขารู้แล้วก็จะส่งไปเรียนอะไรก็ไปเถอะนะแต่เมื่อเขารู้ศาสนาแน่นแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่หลงจะไม่วอกแวกไปไหนละก็คือถ้าหากว่าเขาไม่ได้เรียนสายศาสนาตรงเนี่ยก็พาเขาออกมาฟังบรรยายพาเขาออกมาเรียนรู้อะไรเพื่อเขาจะได้ซึมซับความรู้ต่างๆนะครับความรู้ต่างๆก็พอเราตายไปเราก็สบายใจว่ามีคนขอดุอาให้เราละนะบางทีเรากำลังจะถูกอัลลอฮ์ลงโทษเลยลูกขอโอ้อัลลอฮ์ทรงเมตตาบิดาของฉันพ่อของฉันเราอาจจะถูกอัลลอฮ์ตอบรับดุอาของลูกอ่ะไม่ลงอาซาบเราไม่ทำโทษเราก็เป็นไปได้นะเพราะว่าดุอาของลูกนั้นอัลลอฮ์ทรงตอบรับแล้วมันก็ถึงกับพ่อโดยตรงเพราะฉะนั้นแล้วทรัพย์สมบัติที่มีค่าคือการที่เราทิ้งลูกของเรานั้นให้เรียนรู้อิสลามให้เข้าใจแล้วก็ให้ปฏิบัติในเรื่องราวของอิสลามสำหรับบทเรียนในวันนี้ก็คงจะต้องจากลาท่านพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบกันอีกในโอกาสต่อๆไปนะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรัลมุสลิมีนมินกุลลิซัมวัสตัฆฟิรฮูอินนะฮูกานะกัฟฟารอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู